ต่อไปเราจะมาดูการปรับความเร็วรอบของสปินเดิลแนวนอนนะครับของเครื่องมิลลิ่งรุ่น MT50 นะครับผมมอเตอร์ของสปินเดิลแนวนอนเนี่ยจะอยู่ข้างหลังเครื่องนะครับผมนี่มอเตอร์ครับแล้วต่อด้วยผู้เล่ขึ้นมานะครับผู้เล่มีหมด4ชุดนะครับผมที่มอเตอร์ไล่ขึ้นมาเรื่อยนะครับจนมาถึงพราวสปินเดิลแนวนอนนะครับผมตัวนี้เป็นรูใส่แล้วใส่น็อตดรอเวอร์ยาวๆนะไว้ล็อกตัวเพลาการปรับเปลี่ยนความเร็วเนี่ยก็จะเปลี่ยนด้วยสายพานอย่างที่ว่าไปจะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด9ระดับความเร็วนะครับผมน้อยสุดอยู่ที่60มิลลิเมตรมากสุดอยู่ที่น้อยสุดอยู่ที่60 RPM นะฮะมากสุดอยู่ที่ 1,350 RPM นะครับผมตามนี้